แล้วมันก็เปลี่ยนอยู่เกือบตลอดนะฮะพูดกันอย่างตรงๆไปตรงๆมาเลยสรรพากรมีกี่ล้านไร่ไม่รู้ตัวเลขหามาเถอะค่ะที่ว่าๆกันอยู่เนี่ยนะฮะทั้งประเทศไทยเนี่ยนะฮะผมมันเป็นคนชั้นกลางถือไปเกินครึ่งแล้วฮะฮะจริงคนชั้นกลางในเมืองถือไปเกินครึ่งแล้วถือไปเกินครึ่งค่ะฮะแล้วก็คือที่ดินในประเทศไทยเนี่ยมันมีปัญหาเยอะมากทุกวันนี้มันมีอะไรเนี่ยเป็นป่าเสื่อมโทรมแล้วก็พอยกให้สปกสปกจัดออกเป็นสปกสี่ขีดศูนย์หนึ่งให้ถือครองแล้วก็มีสทกสิทธิทำกินสิทธิทำกินนี่ก็คือแบบมันแบบไอ้ที่แบบพปท.5ไอ้ที่เราเรียกว่าพปท.5อะไรเงี้ยใช่ไหมก็มีเหมือนกับค่าเสียภาษีบำรุงท้องที่สมัยก่อนเขาเรียกภาษียอดหญ้าเหมือนกับว่าอยู่กันมาก็เข้ามาทำกินแต่มันตั้งแต่เมื่อไหร่มาฮะตั้งแต่พ.ศ.2508ผู้ใหญ่ลีป่ะ2508ค่ะแล้วให้สิทธิทำกินแล้วก็บอกว่าแต่สิทธิทำกินเนี่ยขายไม่ได้อะไรไม่ได้ก็แบบคล้ายๆว่าอยู่ไปอยู่ไปนี่ก็คือแบบเขาจะเอาคืนเมื่อไหร่ก็ได้ป่าไม้จะเอาคืนเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะแล้วเอาคืนไม่พอบางทีตอนเอาคืนคุณยังโดนข้อหาบุกรุกป่าสงวนแถมมาได้ก็นี่ไงไปรับฟังปัญหาประชาชนก็บอกแบบนี้บางคนบอกว่าอยู่มาร้อยกว่าปีแล้วก็ยังไม่ได้เป็นเจ้าของด้วยนะคนด้วยคนกรุงที่รักความอนุรักษ์ทั้งหลายก็จะไปแอนตี้เขาบอกว่าเนี่ยโกหกคือเราเรียกว่าเราอยู่ในโลกกระแสอนุรักษ์ใช่ไหมฮะแต่พวกอนุรักษ์ในเมืองเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยไอ้ป่าเนี่ยมันหายมาตั้งนานแล้วไอ้สิ่งที่มันเป็นจริงมันก็คือว่าผมก็เคยยกตัวอย่างว่ารู้เปล่าว่าบางน้ำเขียวทั้งอำเภอที่คุณไปเที่ยวกันนั่นในทุนหมดละมันสปกทั้งหมดมันเป็นของในทุนเป็นรีสอร์ทหมดละมันก็เป็นรีสอร์ททั้งหมดค่ะแล้วถามว่ามันถูกหรือไม่ถูกมันก็เป็นมันตั้งแต่มันเป็นป่าเสื่อมโทรมมันตั้งกี่สิบปีแล้วไม่รู้อ่ะมันเป็นป่าเสื่อมโทรมมานานมากแล้วก็ทั้งแบบมันก็ไปแจกสรรพากรกันจะชาวบ้านแล้วก็มันก็เปลี่ยนมือมันก็มีวิธีฟ้องศาลเอาไปแบบคล้ายๆว่าตอนนั้นมีจำไม่ได้ว่ายังไงคล้ายๆว่าไปฟ้องศาลได้ฟ้องศาลปุ๊บแล้วก็แบบคล้ายๆสั่งให้ใช้อาศัยคำสั่งศาลไปยึดแล้วก็เปลี่ยนว่านี่ไงว่าติดหนี้กันแล้วฟ้องศาลแล้วก็แบบเอายึดสปกอเงี้ยนี่เป็นวิธีหนึ่งก็เปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาเพราะฉะนั้นปัญหาคือว่าจริงๆแล้วแม้แต่คำบอกว่าต้องเป็นเกษตรกรทุกวันนี้ผมถามจริงใครเป็นเกษตรกรอาชีพเกษตรกรอาชีพเกษตรกรจริงๆเหลือเท่าไหร่แท็กซี่ในกรุงเทพเนี่ยเป็นเกษตรกรทั้งนั้นอ่ะใช่ป่ะใช่เพราะว่าพอหยุดพูดเขาบอกเขาจะกลับไปทำนาคือทุกคนมันมีอาชีพผสมหมดแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดตามความจริงเราพูดว่าปัจจุบันในสังคมเนี่ยปัจจุบันคือเอายังไงก็ตามเนี่ยต้องมีการจัดอะไรสักอย่างเกี่ยวกับที่สปกที่สทกที่ภาษีบำรุงท้องที่ที่อะไรต่างๆนี่นะฮะภาษีที่ดินยังกว่ายังลำบากเลยไม่คือพวกนี้จัดระบบให้มันแบบให้มันถูกต้องซะคือคนที่ครอบครองอยู่ผมยังคิดอย่างนี้ว่าคนที่ครอบครองอยู่ทำอย่างไรที่จะให้มีการยอมรับอันที่หนึ่งให้มีสิทธิ์อันนั้นแบบก็คือแบบที่เขาซื้อกันมาเขาอยู่กันมาเป็น10ปีเนี่ยใช่ไหมเขาก็คนชั้นกลางอาจจะคนแบบหรือบางทีแบบอะไรต่างๆเนี่ยแต่เขาทำการเกษตรจริงหรือถ้าเขาทำประโยชน์ได้อะไรต่างๆเนี่ยก็ให้มันมีความหนักแน่นมั่นคงไม่ใช่แบบอยู่กันแบบไม่รู้เมื่อไหร่จะถูกจับจับแล้วโดนแบบก็คือบุกลุกป่าเดี๋ยวนี้มีภาษีไอ้นี่นะมีคิดค่าตัดต้นไม้แบบต้นละเท่าไหร่ด้วยนะแล้วคือกรมป่าไม้กรมอุทยานมันสามารถจะคิดค่าเสียหายให้คุณได้หูตูบเลยอย่างเงี้ยเพื่อเอาความแน่นอนมั่นคงว่าตกลงเนี่ยใช่ก็อยู่ได้แต่อยู่แล้วจะให้โอนให้ขายไหมอาจจะไม่ถึงขั้นให้โอนให้ขายแล้วคุณแบบคุณอยู่สมควรไหมเฮ้ยคุณจะมีได้เป็นร้อยไร่ใช่เหรอที่ดินคุณจะมีได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วแบบมีเนี่ยคุณต้องทำประโยชน์ขนาดไหนคุณควรจะเสียอะไรให้รัฐถ้าคุณเป็นคนมีฐานะคุณอยากเข้าไปทำตรงนั้นคุณอยากทำอะไรเนี่ยคุณต้องเสียภาษีค่าเช่าค่าอะไรให้รัฐอะไรอย่างเงี้ยคือจัดระบบมันจัดระบบมันให้ดีแล้วก็คล้ายๆกับว่าคืออย่าไปพูดว่าเออรัฐก็จัดอยู่แล้วเนี่ยเราก็แจกที่ดินผมก็งงไอ้การที่บอกว่าที่ดินยังมีที่ไหนให้แจกไอ้ที่บอกว่ารัฐชอบบอกว่าแจกที่ดินรัฐบาลนี่ก็บอกจัดที่ดินให้ไอ้จัดที่ดินทุกที่นี่คือไล่คนเก่าออกแล้วเอาคนใหม่เข้าที่ดินในประเทศไทยมันไม่มีที่ว่างอะฮะมันไม่มีที่ว่างฮะมันมีแต่ไล่คนเก่าเขาออกมีบ้างไหมขอบ้างเออพี่ถึกมีไหมไม่มีไม่กล้าซื้อโอเค